สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแฟนๆในช่อง F-Tag Gaming รวมไปถึงคุณผู้ชมใหม่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็วันนี้ขอมาเปิดคลิปในรถละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไปข้างนอกเดี๋ยวจะโดนเหยียบเอานะเพราะว่ามีเพื่อนมาอยู่เมืองนี้เพียบเลยนะดูจากรายชื่อด้านซ้ายนี่ก็ไม่น้อยนะฮะแต่คราวที่แล้วนี่คือเต็มหน้าเลยฮะแต่รอบนี้ยังพอแบบคือพอประมาณเนาะก็วันนี้รอบนี้นะฮะก็เดี๋ยวจะมารับส่งผู้โดยสารนะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองร็อตเตอร์ดัมนะฮะแล้วก็เราจะไปรับผู้โดยสารในเมืองร็อตเตอร์ดัมนะแล้วก็รับผู้โดยสารที่เมืองแอมสเตอร์ดัมด้วยนะฮะแล้วก็ไปส่งที่เมืองแมกเดอร์เบิร์กเรารับสองเมืองนะแล้วก็ส่งเมืองที่สามก็คือแมกเดอร์เบิร์กนะนี่เลยร็อตเตอร์ดัมกับอัมสเตอร์ดัมเราอันนี้เราอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์นะสองเมืองนี้อยู่ในเนเธอร์แลนด์นะส่วนแมกเดอร์เบิร์กก็อยู่ในเยอรมนีนะคราวที่แล้วนะครับก็เรารับผู้โดยสารจากแมกเดอร์เบิร์กมานะแล้วก็มาลงที่ร็อตเตอร์ดัมนะรอบนี้เรารับจากร็อตเตอร์ดัมพาผู้โดยสารไปลงที่แมกเดอร์เบิร์กนะฮะเป็นทางกลับกันเนาะทางกลับนะฮะก็ระยะทางทั้งหมด570 กิโลเมตรนะฮะก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปรับผู้โดยสารกันเลยดีกว่านะโอ้โหคนเยอะจริงนะมากองกันนี้ Time to hit the road. เอ้าลืมปิดเครื่องไปออกเดินทางกันดีกว่าครับร็อตเตอร์ดัมอาจจะเฉียวหน่อยนะเพราะว่ามันยังไงในพื้นที่นี้ก็ซ้อนทับกันได้เนาะในเมื่อเมืองนี้คนเยอะก็ต้องดูรถดีๆนะ Turn right. มิฉะนั้นเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ And then turn left. ไปเหลือง left. โอ้โหมองไม่เห็นไฟดูภายนอกแล้วกันนะโอ้รับริมนี้เลยนี่ว่ะRotterdam. โอ้เมื่อกี้ก็ลืมตั้งกล้องนี่มารับเช้ามืดเลยนะThe next stop is Amsterdam.นี่ต่อไปเมืองแอมสเตอร์ดัมครับผมเราจะไปรับผู้โดยสารต่อนะเลี้ยวซ้ายปะน่าจะเลี้ยวซ้ายนะStay leftAnd then turn left. Turn left. เดี๋ยวพอดี
Get ready to turn right. Turn right. Stay right, and then turn right. ความเร็วเกินโดนกล้องปรับไปเลย200Stay left, and then turn left. Turn left. มองไม่เห็นไฟ
ั้งกล้องก่อนนะจะถ่ายรูปใหม่นิดนึงนี่ปีกลางคืนนี่แหละดีเมื่อกี้ไม่ได้ปรับตรงนี้นะตั้งกล้องเรียบร้อยนะพร้อมถ่ายอัมสเตอร์ดัมสวัสดีครับนี่เลยนี่ฟิวกลางคืนบ้างนะโอ้เมืองนี้ขึ้นคนก็ขึ้นเยอะอยู่นะอัมสเตอร์ดัมกระจกคนเดินกำลังเดินนะThe next stop is Magdeburg. เดี๋ยวไปเมืองแมกเดเบิร์กกันนะผู้โดยสารจะไปลงที่เมืองนี้นะแมกเดเบิร์กแล้วซ้ายแล้วขวาวางกระป๋ายต้องระวังเป็นพิเศษนะเมืองนี้ไม่ทันจ้อยเลยป่ะวะไปหน่อยมองไม่เห็นไฟStay left and then turn left. Turn left. เราทางขวามานะเห็นสว่างแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาตีสามนะนี่เรามารับผู้โดยสารตั้งแต่เช้าเลยนะเช้ามืดเลยStay left
continue straight. Go straight. คนเยอะจริงนะเส้นนี้ต้องระวังเป็นพิเศษเลยกว่ากิโลเลยนะแมคเดอร์เบิร์กจากแอมสเตอร์ดัมไปแมคเดอร์เบิร์กเลยเราจะผ่านเมืองออสนาบุกด้วยนะพอตอนมาก็ผ่านนี่ตอนกลับก็ผ่านเช่นกันแบบนี้ดูนะ
ยังไม่ได้ชาร์จไฟเลยนะยังเหลือตั้ง 80% ไม่ถึง 80 แล้วล่ะเหมือนจะวิ่งได้หมื่นกว่าโลเนี่ยชาร์จไฟครั้งหนึ่งไกลเกินแต่ก็ดีฮะประหยัดดีจอดอยู่ข้างล่างคันใต้สะพานจอดนิ่งเลยนะเอาเวรกรรมทำในนี้อู้เอ่ยเออศูนย์โชว์รูมนี่ว่ะโชว์รูมวันโว้นะไม่ใช่อู้ Go straight มียังมีคนน้อยหน่อยนะ At the roundabout, take the third exit. Exit now.ก็ยังมีของเกม Eurotruck Simulator นะก็จะมีข้อดีอย่างนึงคือเวลาดูรถอ่ะสามารถดูได้จากแผนที่ได้เลยนะจะเป็นจุดสีน้ำเงินเนี่ยเรามีเพื่อนร่วมทางมันจะมีจุดน้ำเงินแล้วก็เขียวนะเขียวก็คือเป็นเพื่อนกันนะสีน้ำเงินก็คือเพื่อนร่วมทางนั่นเองสีเขียวคือเป็นเพื่อนจากในสตรีมเป็นเพื่อนกันเส้นสำคัญ60นะอีก271กิโลเมตรนะเ
ready to turn left. โอ้เส้นข้างล่างนี้เรายังไม่ได้มาเหรอนี่เอ้ามีคนโดนแบน Turn left. คนโดนเตะออกจากระบบนะมันมีรถเคลื่อน1คันกำลังใกล้เข้ามารู้ฝั่งไหนนะโอ้ฝั่งตรงข้ามนะใช่ฝั่งเราPlease mind the speed limit. ชื่ออะไรแบ็คเอาท2ซ้าย1นี่กำลังออกมานะ Stay leftStay left.
ไปแล้วTurn right. Get ready to turn left. Turn left.
get ready to turn right. Turn right. We are finished. ผู้โดยสารลงก่อนนะจะเปียกฝนปะเนี่ยฝนตกด้วย Magdeburg This bus terminates here จะเข้าลงกันเด้อ Please take your belongings with you ตัวก่อนนะเดี๋ยวน้ำเข้าโอเคเดี๋ยวก็ปิดคลิปในรถแล้วกันฮะฝนตกโอเคและนี่ก็คือค่าโดยสารนะที่ได้สำหรับเที่ยวนี้นะโอเคก็สำหรับรอบนี้นะเราก็ได้มารับส่งผู้โดยสารที่หมายได้อย่างปลอดภัยนะไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะถึงแม้ว่าคนเมืองที่รับผู้โดยสารมาคนเยอะนะเยอะมากเลยเยอะพอสมควรนะก็ถือว่าไม่มีอุบัติเหตุใดๆเกิดขึ้นนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าติดตามได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับเวลา 1:00 ตรงก็จะเป็นคลิปเปิดตัวทาง YouTube ช่อง Ftag Gaming ครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ